ลับมายามเช้าริมเจ้าพระยานะครับมาติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์ในต่างประเทศนะครับกับคุณโสภณองค์การนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับคุณโสภณครับสวัสดีครับเหมือนออฟแล้วก็ออกกุ้งนะออกกุ้งสวัสดีเจ้าค่ะสวัสดีนะครับเช้าวันนี้วันจันทร์ได้ข่าวไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นักหมอกควันพิษยังมีอยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับก็เราก็จะพูดถึงเรื่องความมัวซัวของบรรยากาศทั่วไปทางการเมืองระหว่างประเทศนะครับเรื่องแรกเราก็ไปพูดถึงเรื่องสงครามน้ำลายกับสงครามทางการทูตระหว่างรัสเซียกับอังกฤษก่อนก็แล้วกันครับหลังจากที่อังกฤษกล่าวหารัสเซียว่าไปวางสารทำลายระบบประสาทชื่อโนเวช็อกให้กับอดีตสปายสองหน้าคือตระกูลสกรีพอลพ่อกับลูกตระกูลสกรีพอลที่อยู่ในอังกฤษภายใต้การแลกเปลี่ยนตัวสปายในยุคหน้านี้แล้วก็สองคนนี้ยังอยู่ในการหน้าวิตกอยู่นะครับรักษาตัวอยู่ขณะอังกฤษก็กล่าวหารัสเซียว่าอยู่เบื้องหลังของการวางยาครั้งนี้หลังจากที่ทั้งพ่อลูกนี่ไปรับประทานอาหารแล้วก็เกิดล้มป่วยลงกระทันหันค่ะแต่นั่นก็การตอบโต้กันไปตอบโต้กันมารัสเซียก็ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำอย่างนั้นแต่จีนก็บอกมีหลักฐานนะมีหลักฐานนะจากนั้นก็นำไปสู่การขับนักการทูตโซเวียต20 นักการทูตรัสเซีย23รายออกจากอังกฤษนะครับค่ะในการรัสเซียก็ตอบโต้ด้วยการขับนักการทูตอังกฤษ23รายออกจากรัสเซียเหมือนกันแล้วก็ปิดสั่งปิดบริษัทโซเซลแล้วก็ไม่ให้อังกฤษสร้างกองศูนย์ในเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กนะค่ะแต่แล้วก็มีการโจมตีกันไปมาล่าสุดนี่อังกฤษก็ยังยืนยันว่ามีหลักฐานเพราะว่าก่อนหน้านู้นน่ะสปายที่ทำงานสปายรัสเซียที่ทำงานอังกฤษนั่นแหละก็ถูกวางยาด้วยการวางยาพิษในกาแฟแล้วก็ถูกจิ้มด้วยร่มที่ปลายร่มนั้นมีเข็มฝังสารพิษอยู่ค่ะปูตินก็บอกมาตอบโต้บอกว่าถ้าหากว่าเป็นสารโนเวช็อกเป็นเกรดที่ทหารใช้นะค่ะสองพ่อลูกสกรีปอลจะต้องตายคาที่และไม่มีโอกาสได้รอดไปจากพื้นที่นั้นแล้วรัสเซียก็บอกว่าเขาเนี่ยทำลายไอสารไอแก๊สไอเนอร์ฟเอเจนต์เนี่ยนะคือก๊าซทำลายประสาทในโนเวช็อกได้ตั้งนานแล้วไม่มีเหลือแล้วแต่อังกฤษก็ยังยืนยันบอกว่าเนี่ยรัสเซียสต็อกยังมีสต็อกของพวกนี้อยู่และอัปเดตพวกแก๊สพวกนี้เพื่อใช้ในยามสงครามหรือยามที่มีปฏิปักษ์ซึ่งจะต้องมีการอาจจะต้องมีการประทะกันด้วยกำลังอาวุธในอนาคตนะครับก็กล่าวหากันไปกล่าวหามาแต่ว่ายังไม่ลงเอยว่าจะมีมาตรการอย่างไรอังกฤษก็บอกจะต้องมีมาตรการอื่นที่ตอบโต้รัสเซียอีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการลงโทษในกรณีที่บังอาจเข้าไปทำร้ายคนในพื้นที่หรือในประเทศอังกฤษนะครับรัสเซียก็บอกว่าเอาหลักฐานมาดูสิเอาหลักฐานมาให้ชัดเจนอย่ามากล่าวหาลอยเลื่อนลอยอย่างนี้นะครับก็เรื่องนี้ก็ยังจะเป็นเรื่องยาวเป็นหนังชีวิตเรื่องยาวระหว่างสองประเทศแต่ที่อังกฤษก็อยู่ในสถานที่โดดเดี่ยวเพราะว่าออกจาก EU ไปนั้นแหละก็จะหวังพึ่งยุโรปตะวันตกก็ไม่ได้ดังนั้นก็ต้องหวังพึ่งอเมริกาเท่านั้นเองนะแต่ปูตินก็มีพลังแข็งกล้ามากขึ้นหลังจากที่ชนะศึกเลือกตั้งโดยเอ็กซิตโพลมองว่าเขาชนะ 73.9% ของการเลือกตั้งครั้งนี้ซึ่งจะต่ออายุให้เขาได้เป็นผู้นำไปอีก6ปีค่ะซึ่งก่อนหน้านั้นมาก็เป็นผู้นำมาแล้ว20กว่าปีเป็นทั้งประธานาธิบดี2สมัยแล้วก็เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะกลับมาเป็นประธานาธิบดีอีก1สมัยแล้วก็จะต่ออีก1สมัยเท่ากับว่าถ้าจะอยู่ต่ออีก6ปีอายุของปูตินก็น่าจะอยู่ในราว72ปีซึ่งก็ถือว่ายังไม่แก่มากนักขณะที่ปูตินที่ยังโชว์มัดแมนความฟิตในการผู้นำยังเท่อยู่นะไปตกปลาได้ขี่วงขี่ม้าได้นะครับยังโชว์มัดกล้ามอยู่และเป็นนักเล่นยูโดระดับต้นสายดำของเขาด้วยนะครับก็ไม่ธรรมดาละมีไม่ต้องฟิตแอนด์เฟิร์มไม่ต้องออกกำลังกายวันฟุตโชว์แต่เขาเล่นของจริงนะครับก็รอดูต่อไปว่าภายใต้ปูตินซึ่งได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มรัสเซียค่ะแล้วก็ครับตัวว่าจะทำงานเพื่อประชาชนนะเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนแล้วก็จะทำทุกอย่างเพื่อปกป้องรัสเซียจากการคุกคามหรือการท้าทายไม่ว่าจะมาในรูปแบบไหนของโลกตะวันตกซึ่งคงจะรวมถึงยุโรปตะวันตกแล้วก็อเมริกาและอังกฤษด้วยนะครับค่ะส่วนอเมริกานั้นขณะที่
ขณะที่ผู้นำจีนก็รับการต่ออายุไปต่อชีวิตอยู่นะครับทำได้ต่อไป6ปีทรัมป์นี่อยู่ภาพที่รอแร่เหลือเกินทรัมป์จะได้ต่อไหมคะนั่นน่ะสิทรัมป์นี่จะอยู่รอดอีก1ปีปีนี้ได้หรือเปล่าก็ยังไม่รู้หลังจากที่ใช้คนเปลืองปลดคนนั้นปลดคนนี้นะสร้างศัตรูเพิ่มไปทั่วล่าสุดก็ให้รัฐมนตรีมหาดไทยรัฐมนตรียุติธรรมสั่งปลดรองผู้อำนวยการ FBI นะแม็กเคปแล้วก็นำไปสู่การคาดเดาว่าต่อไปนี่จะปลดไอ้โรเบิร์ตมูเลอร์ซึ่งเป็นผู้ที่สอบสวนคดีที่ทรัมป์นั้นได้รับผลประโยชน์จากการแทรกแซงในการเลือกตั้งโดยรัสเซียหรือไม่นะทรัมป์ก็อยู่ในสภาพที่ตุกตาเตเป๋นะไปไม่เป็นเหมือนกันได้แต่ทวิตเตอร์แต่ละวันก็ทวิตเตอร์แต่เดียวกันก็มีท่าทางว่าอยากจะปลดโรเบิร์ตมูเลอร์เหมือนกันเพราะว่าการสอบสวนจะใกล้ตัวทุกทีทุกทีแล้วนั่นนะอ๋อครับแต่พรรคเดียวกันเองก็บอกว่าถ้าคือปลดมูเลอร์นะจบนะยูเองน่าจะโดนปลดจะโดนกระบวนการถอดถอนโดยสภาเพราะว่าเท่ากับว่ายูแทรกแซงในกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ยูพยายามปกป้องตัวเองสกัดกั้นการสอบสวนที่จะลามเข้าไปถึงตัวเองนะครับค่ะฉะนั้นก็มีเรื่องเป็นศึกหลายเศร้าเพราะว่าตอนนี้น่ะโรเบิร์ตมูเลอร์ซึ่งเป็นผู้สอบสวนทรัมป์นั่นแหละกำลังหาหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งลามก็ไปใกล้ตัวทั้งทุกทีแล้วขณะที่อดีตผู้อำนวยการ FBI เจมส์โคมี่ก็หนังสือเล่มใหม่ออกมาแล้วแล้วก็บอกขายดิบขายดีมากเลยนะครับแล้วก็แม็กเคนก็เป็นรองของมูลเป็นรองของนี่แหละครับโคมี่ที่ถูกไล่ออกไปแล้วฉะนั้นทรัมป์จะต้องเจอทั้งโรเบิร์ตมูเลอร์ซึ่งเป็นอดีต FBI เก่าเหมือนกันก่อนเจมส์โคมี่นี่นะค่ะแล้วก็เจมส์โคมี่แล้วก็อดีตเป็นลูกน้องเจมส์ที่แอนดูแบ็คเคสที่โดนไล่ไปหมาดๆนั้น3ศึกนี้ศึก FBI กับทรัมป์นี่ต้องเป็นศึกยืดเยื้อและทรัมป์นี่อยู่ในท่าที่เสียเปรียบตลอดเวลาเพราะว่าตัวเองต้องหลักฐานมาพิสูจน์ข้อหักล้างที่ทั้งมูเลอร์และจอห์นแม็คเคสแล้วก็แอนดูแบ็คเคสแล้วก็เจมส์โคมี่นี่พยายามที่จะเล่นงานเอาทรัมป์ให้อยู่หมัดได้นะครับก็ฉะนั้นก็ทรัมป์นี่เผชิญศึกรอบด้านนะปลดคนนั้นปลดคนนี้เรื่อยๆจนกระทั่งตัวเองนี่อยู่ในภาวะที่สุ่มเสี่ยงคนก็ไม่อยากมาทำงานด้วยแล้วนะอาจจะต้องไปพึ่งพาเกาหลีเหนือหรือเปล่าคะสงสัยต้องไปพาไปเช็คเรตติ้งใหม่ไปเปิดเมอร์เรตติ้งใหม่ในการไปเจอเกาหลีเหนือนะครับอาศัยวิธีการใหม่ๆดูเช็คเรตติ้งดูแต่ว่านั่นแหละอยู่ที่ว่าทรัมป์จะเอาตัวรอดจากข้อกล่าวหาที่ไหนเพราะว่ายังมีเรื่องกรณีที่มีความสัมพันธ์ทางเพศกับนี่นะครับตอมมี่แดเนียลที่ดาราโป้นั่นน่ะใช่ใช่แล้วก็ตอนนี้ทนายความของดาราโป้ก็บอกว่าความสัมพันธ์ของทรัมป์กับดาราคนนี้น่ะไม่ใช่เฉพาะก่อนหน้ามาเป็นประธานาธิบดีฉะนั้นช่วงเป็นประธานาธิบดีก็มีอะไรกุ๊กกิ๊กกันอยู่นะไม่ใช่ก่อนนะปัจจุบันก็มีใช่ไหมคะปัจจุบันที่ผ่านมาที่ก็มีหลังจากเป็นประธานที่1ปีที่ผ่านมาก็มีเหมือนกันแต่เพียงแต่ว่าเขาขอสงวนเก็บไว้ก่อนนะเอาไว้เป็นหลักฐานเล่นงานทีหลังฉะนั้นก็ดูว่าทรัมป์นี่มีทั้งศึกนอกห้องนอนและในห้องนอนด้วยครับดูว่าจะไปรอดหรือเปล่าก็ต้องรอดูนะครับค่ะผมครับขอบคุณคุณโสพลมากนะครับผมครับสวัสดีครับก็มาติดตามสถานการณ์วิเคราะห์สถานการณ์ในต่างประเทศกับคุณโสพลองค์การได้เป็นประจำทุกวันจันทร์นะครับหมดเวลาสำหรับยามเช้าดิบเจ้าภรรยานะครับพรุ่งนี้คุณกรองทองกลับมารายงานตัวตามปกตินะครับผมวันนี้เราทั้งสองคนผมแล้วก็คุณน่าจะดีขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ